เอาเลยครับคุณผู้ชมมีอีกเรื่องที่จะต้องเตรียมตัวกันบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารจะต้องเตรียมดูแลของที่จะไปเปิดร้านวันที่1กันยายนนี้แล้วนะครับหลังจากที่สบคชุดใหญ่ก็คลายล็อกเรียบร้อยแล้วภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดครับโดยเฉพาะ20จังหวัดสีแดงเข้มนะฮะไม่มีมาตรการสำหรับสีอื่นๆและไม่มีการปรับจังหวัดสีด้วย29จังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยยังเคอร์ฟิว 3 ทุ่มถึงตี 4 นะฮะแล้วก็ใช้มาตรการป้องกันโรคแบบครอบจักรวาลคุณหมอบอกว่า Universal Preventionจะใช้มาตรการตรวจเข้มครับให้คนที่ฉีดวัคซีนครบโดสรวมไปถึงผู้ใช้บริการที่จะมาด้วยถ้าไม่มีคุณต้องมีการตรวจ ATK เปิดกิจการกิจกรรมสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดภายใต้มาตรการที่กำหนดครับร้านอาหารนอกอาคารไม่มีแอร์ที่โล่งอากาศถ่ายเทนั่งทานได้ 25% ของพื้นที่ร้านที่ติดแอร์นั่งได้ครึ่งนึง 50% ของจำนวนโต๊ะและพื้นที่ร้านเสริมสวยเปิดได้เฉพาะตัดผมฮะร้านนวดเฉพาะนวดเท้าครับคลินิกเสริมความงามไม่ต้องไปเลเซอร์ครับเปิดได้แค่ขายสินค้าในคลินิกสวนสาธารณะลานกีฬาสนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกายให้เป็นพื้นที่โล่งแจ้งเปิดได้ครับห้างสถานประกอบการที่คล้ายกันร้านสะดวกซื้อเปิดได้ถึง2ทุ่มครับขนส่งสาธารณะรถขนส่งนั่งได้ 75% นะฮะคือต้องมีที่โล่งประมาณ 25% เพื่อการถ่ายเทและระบายอากาศก็คือถ้าวิ่งทางไกลคุณต้องจอดพัก 2-3 ชั่วโมงแวะพักเพื่อระบายอากาศประชาชนก็เดินทางข้ามจังหวัดได้แต่ขอเป็นจำเป็นนะครับส่วนสถาบันตรวจวิชาโรงหนังสปาสวนสนุกสวนน้ำฟิตเนสสระว่ายน้ำห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงยังปิดครับครับมาตรการผ่อนคลายต่างๆจะเริ่ม1กันยายนนี้เป็นต้นไปพื้นที่นำร่องก็จะดูจากความพร้อมความจำเป็นของกิจการกิจกรรมต่างๆคราวนี้อีกหนึ่งข่าวดีนอกจากเรื่องของคลายล็อกก็คือเรื่องวัคซีนราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับใหม่ฮะให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปลดล็อกจัดหาผลิตขายนำเข้าเวชภัณฑ์และวัคซีนโควิดได้เพื่อใช้รับมือกับการระบาดโควิด-19 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ครับ